สำหรับภาพนี้นะครับผมได้พาท่านมาบริเวณซอยหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับเมืองเพชรบูรณ์ทุกวันนี้คนรู้จักว่าเป็นซอยข้างองค์การโทรศัพท์นะครับบริเวณตรงกันข้ามกับสถานีตำรวจเมืองเพชรบูรณ์นะครับซอยนี้แต่เดิมนะครับชาวบ้านจะเรียกกันไปตามชื่อต่างๆนะสมัยก่อนมีโรงเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับทางข้าวซอยมาแล้วจะอยู่ขวามือนะเขาจะเรียกกันว่าซอยโรงก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าใครผ่านมาช่วงนั้นจะเห็นว่ามีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปากกันนะครับเป็นเต็มไปหมดเลยถัดจากซอยนี้ไปเนี่ยนะครับด้านหลังซอยเนี้ยนะครับก็จะมีบ้านเช่าที่ข้าราชการนิยมมาเช่าอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอท่านตรงที่ว่าสะพานทั้งสองตัวนี้ที่อยู่ในซอยนี้นะครับสะพานตัวใกล้เนี่ยจะเป็นสะพานไม้แล้วก็สะพานตัวไกลเนี่ยนะครับก็จะเป็นสะพานไม้เช่นเดียวกันสะพานตัวใกล้เนี่ยจะเป็นสะพานข้ามคลองตลุกคลองตลุกเนี่ยจะเป็นคลองที่ยาวมาตั้งแต่บ้านป่าแดงนะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนชื่อไปตามหมู่บ้านที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นตอนที่อยู่ที่ป่าแดงก็เรียกว่าคลองป่าแดงอยู่ที่บ้านไร่ก็เรียกคลองบ้านไร่มาถึงบ้านเสดียงก็เปลี่ยนเป็นคลองเสดียงพอเข้ามาในตัวเมืองก็เปลี่ยนเป็นคลองตลุกแล้วก็ออกไปชนกับคลองศาลาที่บริเวณหน้าศาลากลางนะครับส่วนคลองที่อยู่เลยออกไปนั้นก็จะเป็นคลองสาขาย่อยของคลองคูนะครับเป็นคลองที่เริ่มต้นจากทางวัดมหาธาตุมาก็ไม่มีชื่อเรียกที่แน่นอนเนื่องจากเป็นคลองสั้นนะครับสำหรับสะพานทั้งสองแห่งนั้นท่านจะเห็นได้ว่าสร้างด้วยไม้ใช้ขอนไม้ทั้งต้นเลยมาวางพร้อมทั้งมีไม้พาดขึ้นมานะครับให้รถได้ข้ามไปนะตามภาพเนี้ยน่าจะถ่ายเมื่อประมาณปี2510ก่อนที่จะมีการรื้อสะพานไม้ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสะพานคอนกรีตเมื่อปี2512ครับ